วิวกระเป๋าคาลินทวีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคัมแบ็กทูวันชิราเอ็ดชานแนลนะคะวันนี้ดิจะมารีวิวกระเป๋าคาลินทวีรุ่นนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพอร์ไวท์นะคะสีก็จะออกเป็นสีขาวๆแล้วก็สีซิลเวอร์ก็คือตรงตัวเลยสีเงินสีเดนิมนะคะก็จะออกเป็นยีนเฟดๆนิดนึงส่วนสเปซแบ็กนะคะคือสีที่ดิจมีนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากตอนที่ได้กระเป๋ามานะคะเขาจะให้ถุงผ้าใบใหญ่ๆอย่างนี้มาเลยเพราะว่าตัวน้องกระเป๋าคาลินทวีนะคะใบค่อนข้างใหญ่เนาะและนี่ก็คือตัวกระเป๋าที่ใส่มาในถุงผ้านะคะเขาขนาด35x33 ซม.ข้างในเขาก็จะใส่เป็นน้องกระดาษมาทำให้แบบทรงยังสวยอยู่นะคะภายนอกนะคะมันก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยคือชอบจับมากเพราะว่านุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเขาจะปรับว่าเป็นคาลิ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 นทั่วเต็มทั้งกระเป๋าเลยนะคะทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ตรงข้างๆกระเป๋านะคะก็จะมีป้ายคาลินตรงนี้จะบอกว่าเพิ่งเห็นว่าเขามีพลาสติกมาด้วยยังไม่ได้แกะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกระเป๋ากันเลยค่ะจะบอกว่าข้างในกระเป๋านะคะใหญ่มากๆและใส่ของได้เยอะมากคือชอบรุ่นนี้ตรงนี้เลยค่ะนี่เขายัดกระดาษมาให้เราเยอะมากๆนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่เนาะนี่เขาก็จะมีป้ายคาลินอย่างนี้นะคะข้างในนะคะเขาก็จะมี1ช่องใหญ่แล้วก็1ช่องซิปตรงนี้ใส่ของได้นิดหน่อยนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็มีช่องเอาไว้ใส่ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าไม่มีซิปก็จะเป็นแบ่งกันซิปกับไม่มีซิปนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาดิฉันใช้เป็นประจำอ่ะก็คือใส่ไปมอนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาใส่อะไรได้บ้างเนาะของที่จะใส่ไปนะคะอย่างแรกก็เป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่นะคะทุกคนใส่ไปในกระเป๋าคาลินทวีได้แบบอุ๊ยสบายๆเลยค่ะจากนั้นเวลาไปเรียนเราก็ต้องพก iPad ไปเรียนนะคะใส่ iPad ไปในกระเป๋าสบายเหมือนกันนี่ค่ะใส่ iPad ไปแล้วนะคะแล้วก็สมุดค่ะเอาไว้จดเลคเชอร์ต่างๆนี่นะคะเกือบเท่า A4 ใส่ไปในกระเป๋าได้เลยเยอะมากๆอ่ะทุกคนแล้วก็กระเป๋าดินสอใส่ได้เหมือนกันเหมือนแบบเป็นกระเป๋าโดเรมอนใส่ได้ทุกอย่างอ่ะหนังสือเรียนเล่มใหญ่ขนาดนี้นะใส่ไปได้แบบสบายมากอ่ะทุกคนแล้วก็ AirPods ก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ช่อง10ไว้แล้วกันเนาะช่อง10แล้วก็ดู10ได้คือเวลาหยิบของก็จะง่ายมากส่วนช่องที่ไม่มี10นะคะส่วนตัวเราชอบใส่เศษเหรียญเอาไว้นะคะเผื่อแบบหยิบทำอะไรเนาะแล้วก็เขาจะมีตัวแป๊กให้ตรงนี้แต่พอเราใส่หนังสือเล่มใหญ่ไปเราก็จะไม่สามารถตัวแป๊กตัวนี้ได้นะคะเพื่อปิดกระเป๋าแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะถ้าใครใส่ของไม่ใหญ่มากก็คือสามารถปิดเขาได้แต่ถ้าใครของใส่ของแบบใหญ่ๆเยอะแบบนี้ก็คือจบค่ะไม่ต้องปิดเนาะการใส่ของมีผลต่อทรงของกระเป๋านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายน้องเขาเนี่ยมันแบบยืดหรือไม่ยืดนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักในกระเป๋าแต่ว่าสายเราไม่สามารถปรับได้อยู่แล้วเดี๋ยวดิจะสะพายให้ดูนะคะนี่นะคะเวลาสะพายเขาก็จะเป็นประมาณนี้คือสะพายไหล่ปกติเลยสะพายแล้วก็ทรงค่อนข้างสวยนะคะทุกคนแล้วมันก็จะบีบตัวเนี้ยเข้ามาไม่ให้มันแบบกว้างจนเกินไปแล้วก็ประมาณนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ใช้ประจำนะคะดิก็จะใช้น้องเขาไปเรียนเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะดีเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคะเป็นสวยๆอย่างเงี้ยข้อเสียอย่างนึงที่ดิรู้สึกก็คือเวลาเราใส่ของหนักมากเกินไปก็ยังมีแอบปวดไหล่อยู่เนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาจะเป็นตัวรองไหล่ของเราเวลาสะพายเนาะเขาก็จะไม่ใหญ่มากแล้วเวลาดิสะพายไปนานๆอ่ะก็เจ็บไหล่ปกติเลยแต่ว่าปกติก็เจ็บอยู่แล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราพกของเยอะจริงๆ iPad หนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้แบบปวดไหล่ได้เนาะเดี๋ยวนี้จะสะพายแบบเอาของออกให้ทุกคนดูนะคะว่าของออกแล้วเนี่ยสายเขาก็จะแบบสั้นลงได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราสะพายมันก็จะสั้นลงดูดิทุกคนเนี่ยถ้าใครชอบแบบนี้นะคะก็ใส่ของไม่ต้องเยอะแต่ถ้าใครแบบชอบให้หย่อนๆแต่ไม่อยากใส่ของเยอะมันก็ทำได้เหมือนกันคือเราก็ล้นตัวนี้ออกแล้วสายมันก็จะยาวขึ้นเองค่ะดูสิ
รวมๆแล้วก็ชอบมากนะคะสำหรับกระเป๋าคาลินใบนี้แล้วก็เลือกสีดำมาเพราะว่ามันแมชได้กับหลายลุคมากๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกคนดูนะคะว่าเวลาใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ